ไปดูโควิดวันนี้ครับค่ะโควิดนะคะคุณผู้ชมยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็เดี๋ยววันหลังนี่เราพี่หลุยไม่ใช่วันหลังวันนี้เลยเดี๋ยวไปถ่ายน้องที่นั่งรับสายอยู่เอามาอินเสิร์ตจอหน่อยนี่คือคนที่อยู่เบื้องหลังคุณตั้งแต่คุณเกษมทีมงานทั้งหมดในห้องด้วยนะให้รู้ว่านี่คือเบื้องหลังการทำงานไม่ใช่นั่งอยู่สองคนนี้แล้วมาชมอยู่แต่สองคนนี้แล้วคนอยู่ข้างหลังอ่ะใช่ไม่มีข้างหลังไม่มีข้างหน้าค่ะในข้างหน้ามีข้างหลังก็ยังทำงานได้ ข้างหน้าไม่มีข้างหลังทำงานได้ค่ะนะคะก็เป็นทีมงานของเราเนี่ยละค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้เห็นหน้าทีมงานของ MBT กรมประชาสัมพันธ์ทีมงานของท่านสรรเสริญแก้วกำเนิดที่บริกรมประชาสัมพันธ์นะเปิดพื้นที่ตรงนี้ให้กับคุณผู้ชมนะครับค่ะโควิดวันนี้นะคะลดลงจากเมื่อวานค่ะแต่ตัวเลขยังอยู่ที่หลักหมื่นกว่าอยู่นะคะวันนี้ติดเชื้อเพิ่ม 14,900 คนค่ะวันนี้ต้องแสดงความยินดีนะครับเพราะว่าตัวเลขลดลงใช่นี่ลดลงมาขึ้นไปสูงสุด 16,000 เมื่อวาน 15,000 วันนี้เหลือ 14,000 พรุ่งนี้จะ 13,000 ลดลงเรื่อยๆแน่นอน ดีขึ้นมั้ยดีขึ้นมั้ยดีขึ้นค่ะพี่หนอมชุ่มชวยขึ้นนะคะก็เป็นติดเชื้อในประเทศนะคะ 14,708 รายค่ะมาจากต่างประเทศ192ผู้ป่วยสะสมก็อยู่ที่ 384,792 นะคะนับตั้งแต่ปีใหม่เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน2คนนะคะวันนี้26คนค่ะหายป่วยวันนี้สูงกว่าเมื่อวานนะคะหายป่วยวันนี้ 9,810 คนค่ะหายป่วยสะสมอยู่ที่ 287,338 อย่างที่บอกตั้งแต่ปีใหม่มานะแล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่นะคะยังอยู่หลักแสนค่ะ 129,933 ATK วันนี้ลดลงจากเมื่อวานเช่นเดียวกันพี่หนอม ATK อยู่ที่หลัก 7,000 นะคะ 7,687 ค่ะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นข้อมูลแล้วก็ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เป็นด้านขวานะคะ687ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ138อันนี้ยังคงต้องเฝ้าติดตามแล้วก็เกาะติดเพราะว่าอาการเขาหนักแล้วเขาอยู่ในขั้นที่แบบต้องอยู่ห้อง ICU ด้วยนะคะตอนนี้นี่ผมคิดมอตโต้เรื่องโควิดว่าไม่ลืมตัวไม่ลืมตนทุกคนป้องกันโควิดได้ค่ะเยี่ยมที่จะหนอมอย่าลืมตัวอย่าลืมตนใช่ถ้าไม่ลืมตัวไม่ลืมตนทุกคนป้องกันโควิดได้แปลว่าไม่ลืมตัวก็คือว่าเอ้ยอย่าไปจับไอ้นะอย่างเงี้ยต้องล้างมือก่อนนะจะหยิบจะจับจะกินจะจับอะไรเงี้ยนะเห็นไหมไม่ลืมตัวไม่ลืมตนทุกคนป้องกันโควิดได้นะครับเพราะโควิดป้องกันได้ค่ะไปดูผู้ติดเชื้อของโลกนะครับจากที่เราดูของเราเมื่อสักครู่นี้ว่านี่ของโลกวันนี้นะตัวเลขวันนี้เนี่ยอยู่ที่ 412,076,898 คนนะครับตัวเลขณเวลา 8:10 นโดยประมาณนะครับในคุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขตรงนี้ทีนี้ถ้าไล่ถัดไปเนี่ยตัวเลขของโลกวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต่ำลงนะผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยไม่น่าจะเกินล้านห้าทั้งหมดเนี่ยนะครับอเมริกานี่เหลือ 31,000 นะอินเดีย 33,000 บราซิล 57,000 ฝรั่งเศส 86,000 ไม่ถึงแสนแล้วนะอังกฤษ 41,000 ที่เกินแสนอยู่มีสุด2ประเทศตอนนี้ก็คือรัสเซียนะครับรัสเซียเนี่ย 197,000 นะครับแล้วก็เยอรมนี 108,000 นอกนั้นไม่ถึงแสนแล้วครับหลักหมื่นนะครับหลัก 20,000 นะครับแล้วก็อิสราเอลนะครับที่เราเคยยกเป็นตัวอย่างว่าเขาฉีดวัคซีนกันเยอะและเป็นประเทศแรกๆที่ได้รับวัคซีนเยอะเนี่ยนะอิสราเอลเนี่ยไม่ได้เป็นตัวอย่างอะไรที่ดีได้เลยนะนะครับวันนี้ 31,338 นะนะครับในขนาดฉีดวัคซีนกันไปเยอะนะครับแล้วก็ประเทศไทยวันนี้ของเราอยู่ที่31แล้วนะครับขยับมาเพราะว่าประเทศอื่นก็เยอะเวียดนามมี 26,000 นะครับตัวเลขวันนี้ที่รายงานนะครับแล้วก็เกาหลีใต้นี่ 56,000 นะใช่นะครับดูญี่ปุ่นทีนี้เห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ย 67,000 นะครับของวันนี้นะคะนะครับตัวเลขของเขานี่ค่อนข้างเยอะค่ะทีนี้ดูของดูกลับไปที่หน้าแรกอีกทีนึงทีมงานครับหน้าแรกนี่ของเมื่อวานที่สบคเขารายงานไม่ใช่ครับหน้าแรกหน้าแรกที่เป็นของเมื่อวานนะหน้าแรกของโลกเมื่อวานนะครับเมื่อกี้เป็นหน้า2อ่ะนะครับหน้าแรกของโลกอันนี้หน้านี้ครับค่ะเมื่อวานนี้นะคะมันก็ลดลงมาเรื่อยๆใช่ไหมใช่พี่หนอมก็คือเมื่อวานนี้ถ้าเป็นทั่วโลกเนี่ยอยู่ที่ 1,852,263 นะคะครับตัวเลขตัวนี้ลดลงมานะครับเมื่อวานเนี่ยบราซิลเนี่ย 134,000 นะครับแล้วก็รัสเซีย 230,000 นะครับเยอรมนี 151,000 แล้วก็ตัวเลขที่ผมรายงานแบบเรียลไทม์วันนี้เนี่ยปรากฏลดลงมาแล้วหมดแล้วนะค่ะนะครับแต่นี้ทีนี้ได้ภาพถัดไปครับค่ะถัดไปเมื่อวานนี้เกาหลีใต้ 54,000 เห็นไหมวันนี้ก็สูงกว่าใช่ไหม
ค่ะนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าเราจะได้ไม่ต้องกังวลนะเมื่อวานในญี่ปุ่นนี่ 98,000 เลยนะญี่ปุ่นเมื่อวานนะค่ะ 98,000 นะครับแล้วก็วันนี้ก็ลดลงมาหน่อยนึงนะครับสำหรับญี่ปุ่นวันนี้เหลือ 67,000 นะครับไปดูของเราเมื่อวานนี้นะครับรักษาตัวอยู่ทั้งหมด 124,869 รายอยู่ในโรงพยาบาลใน 58,245แล้วก็โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 66,624 รายนะครับในจำนวนนี้อาการหนักใส่ท่อช่วยหายใจอยู่นะครับ641รายแล้วก็ใส่ท่อช่วยหายใจ126รายอาการหนัก641แล้วใส่ท่อช่วยหายใจ126รายแล้วก็ตัวเลขของผู้เสียชีวิตของเมื่อวานทั้ง24รายนะคะเมื่อวานนี้กรุงเทพนะคะ10รายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ข้อมูลที่เป็นตัวเลขบอกว่าแบ่งว่าชายหญิงเนี่ยชาย13รายหญิง11รายนะคะเป็นคนไทยเนี่ย23คนค่ะออสเตรียอีก1คนอายุเฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างสูงนะพี่หนอม49ถึง99ปีค่ะแล้วก็รักษาตัวที่บอกว่าเสียชีวิตเร็วสุดเนี่ย16วันนานสุด32วันค่ะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ 92% นั้นก็จะเป็นผู้สูงอายุ21รายนี่ 88% เลยนะคะอายุน้อยกว่า60ปีแต่มีโรคเรื้อรัง1รายแล้วก็อีก2รายเนี่ยไม่มีประวัติโรคเรื้อรังนะพี่หนอมยังเสียชีวิตได้อยู่นะคะที่เสียชีวิตติดเชื้อกันเนี่ยก็คือติดเชื้อจากคนใกล้ชิดนี่18รายจาก24แล้วติดจากคนรู้จักนะครับคนรู้จักนี่17รายค่ะนะในครอบครัวแล้วก็ติดจากคนในครอบครัวเมื่อวานนี้ยอดผู้เสียผู้ติดเชื้อรายภาคนะครับกรุงเทพมหานครมากสุดนะครับต่ำกว่า 3,000 ลงมานิดนึงค่ะ 2,920 นะครับรองลงมาก็เป็นสมุทรปราการ948นนทบุรี826นะครับนครปฐม394ปทุมธานี338สมุทรสาคร327อันนี้ที่เป็น300นะค่ะในโซนนี้นะคะดังนั้นก็เป็นหลักร้อยหลักร้อยก็เริ่มตั้งแต่148ที่ลพบุรี138พระนครศรีอยุธยา120นครสวรรค์104กำแพงเพชร102ชัยนาทค่ะนะครับแล้วก็สระบุรีใน242นะอันนี้สูงขึ้น2,183นะครับนี่ที่เป็นตัวเลขหลักร้อยพิษณุโลก147น้อยสุดนี่น่าจะเป็นสิงห์บุรีไหมคะ27รายค่ะครับนะคะอยู่ในเรือนจำ87นะครับโควิดแล้วก็ภาคตะวันออกเมื่อวานนี้ชลบุรีขึ้นไปที่714รายรองลงมาระยอง252นะครับ221ที่ฉะเชิงเทรา117จันทบุรีนะครับแล้วก็ที่สระแก้วนะคะสระแก้วเท่าไหร่สระแก้ว84ค่ะ84ตราดนี่น่าจะน้อยสุด35ค่ะครับไปอีสานครับภาคเหนือแล้วพี่หนอมเหนือครับภาคเหนือนะคะเชียงใหม่อันดับ1ค่ะ226นะคะรองลงมาก็จะเป็นอุตรดิตถ์ค่ะ112จังหวัดที่ตามมาติดๆนะคะน่าน82ค่ะแพร่62พะเยา56นะคะเชียงรายเนี่ย28ลำพูน17ลำปาง18นะคะน้อยสุดเนี่ยคือแม่ฮ่องสอน8รายค่ะภาคอีสานมากสุดอยู่ที่260รายนะพี่น้อมโคราชแซงนะโคราช384บุรีรัมย์297ค่ะขอนแก่น260มหาสารคาม2เดี๋ยวนี้หนองบัวลำพู213 213ค่ะมหาสารคาม2 101 210มหาสารคาม205โอ้เยอะครับสูงนะนะ300นี่ก็173เลยนะคะแล้วก็กาฬสินธุ์141สุรินทร์185หนองคาย122โอ้นะครับอุดรธานี136อุบล173ค่ะนะครับตัวน้อยสุดนี้อำนาจนะคะ37นะคะครับกาฬสินธุ์ก็141นะค่ะส่วนภาคใต้มากสุดก็อยู่ที่ภูเก็ตเหมือนเดิมนะครับ462ค่ะตามมานครศรีธรรมราช375แล้วก็134 161อยู่สุราษฎร์ธานี134พัทลุง141พังงา108สงขลา115ชุมพรนะครับ191อยู่ที่กระบี่ครับตัวเลขค่อนข้างสูงนะครับส่วนทิศตะวันตกนั้นจังหวัดตาก77นอกนั้นสูงหมดครับค่ะราชบุรี376เพชรบุรี175ประจวบ155กาญจนบุรี239
ไปดู10อันดับไม่ต่ำกว่า300เหมือนเมื่อวานครับใช่ค่ะอันดับ1นะ300คนหรือเปล่านี่ฮะนะค่ะกรุงเทพมหานคร 2,920 สมุทรปราการ 948 นนทบุรี 826 ชลบุรี 714 ภูเก็ต 462 ค่ะนครปฐม 394 นครราชสีมา 384 ราชบุรี 376 นครศรีธรรมราช 375 และปิดท้ายอันดับ10ปทุมธานี338ค่ะพี่ถนอมบอกเนี่ยถูกต้องเลยคุณผู้ชมก็คือ10อันดับเนี่ยไม่มีจังหวัดไหนที่ต่ำกว่า300ลงมาเลยนะคะก็เป็นตัวเลขก็คือเมื่อวานที่เราคุยกันวันนี้นะคะที่มากกว่า300ในอันดับ6 7 8 9 10ลงมานะคะครับ